ถูกกล่าวหานะคะในคดีล่วงละเมิดทางเพศอีกครั้งค่ะสำหรับร็อกเกอร์ชื่อดังมาริลินแมนสันนะคะหลังดาราสาวเอสเม่เบียนโก้นักแสดงจากซีรีส์ยอดฮิต Game of Thrones ค่ะฟ้องร้องในข้อหาข่มขืนและทารุณกรรมทางเพศโดยเธอได้ยื่นฟ้องร้องเรื่องนี้ต่อศาลในนครลอสแองเจลิสนะคะว่าถูกนักร้องดังล่อลวงให้เธอเดินทางจากลอนดอนมายังแคลิฟอร์เนียเพื่อถ่ายทำมิวสิกวิดีโอและภาพยนตร์ค่ะแต่เรื่องดังกล่าวกลับไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าเบียนโก้นั้นถูกแมนสันกักขังไว้ในบ้านพักของเขาบังคับให้เธอใช้ยาเสพติดก่อนที่จะทารุณกรรมทางเพศกับเธอและข่มขู่ให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยในขณะที่เธอไม่มีสติและไม่ได้ยินยอมค่ะตามรายงานยังบอกด้วยนะคะว่านักแสดงสาวได้ยื่นฟ้องโทนี่ชูลาอดีตผู้จัดการของมาริลินแมนสันฐานละเมิดกฎหมายการค้ามนุษย์เนื่องจากเป็นผู้สนับสนุนและรู้เห็นให้นักร้องดังกระทำความรุนแรงต่อผู้อื่นค่ะหลังจากที่อีวานลาชวูดอดีตคนรักของมาริลินแมนสันได้ออกมาเปิดเผยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะว่าถูกนักร้องดังทำร้ายร่างกายและจิตใจตลอดเวลาที่คบหากันทำให้มีผู้หญิงอีกหลายรายเลยค่ะที่ออกมาแฉพฤติกรรมเฉาของร็อกเกอร์ดังรวมถึงเอสเม่เบียนโก้นะคะซึ่งการเดินหน้าประกาศฟ้องร้องของเบียนโก้นี้ก็หวังจะเป็นหนทางค่ะให้เหยื่อคนอื่นๆนะคะกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำในสิ่งเดียวกันแม้ก่อนหน้านี้นักร้องเมทัลวัย52ปีจะออกมาปฏิเสธว่าสิ่งที่เขาถูกกล่าวหาไม่เป็นความจริงพร้อมกับย้ำนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขาและคนรักเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจเสมอแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ช่วยอะไรนะคะเพราะนอกจากจะถูกต้นสังกัดยุติสัญญาแล้วก็กำลังถูกสอบสวนในคดีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวกับคนรักเก่าด้วยค่ะ